หนึ่งเดียวถ้าต้องเลือกทำไมเป็นตัวนี้โอ้โหตัวเนี้ยที่สุดเลยไม่ลังเลตอบโจทย์เลยไบเลเวลบริดซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ Avarez เนี่ยก็อยู่ในตัวนี้ด้วยตัวนี้คืออุ้ยหนาปึ๊กโปรเทคแน่นอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาขาลาดพร้าว101ครับวันนี้ผมดิ๊กครับครับผมออยครับผมเป็นคำถามที่พี่อยากจะถามออยมาตั้งนานแล้วออยอยู่ประจำที่สาขาลาดพร้าว101แล้วเราจะเห็นกีตาร์เป็นกำแพงแบบนี้ทั้งหมดทุกตัวสวยๆกันนั้นเลยแต่ถ้าให้แอดมินออย101เลือกสัก1ตัวตัวในดวงใจมีตัวในดวงใจมั้ยพี่อยากรู้จังเลยว่าถ้าเป็นออยหยิบมาได้1ตัวมันมีแน่นอนจริงไหมจริงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเลยพี่อยากรู้มากเลยว่าตัวนั้นคือรุ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ออยเลือกมาเลยครับไปครับผมตัวนี้เนี่ยผมหยิบแบบเลือกแบบไม่ต้องคิดเลยไม่ลังเลไม่ต้องคิดซึ่งแน่นอนว่าที่นี่มีกีตาร์เยอะมากออยต้องลองทุกตัวแน่นอนถูกไหมแต่ว่าทำไมถึงว่าหนึ่งเดียวถ้าต้องเลือกทำไมเป็นตัวนี้ออยนี่แล้วนี่มันคือรุ่นอะไรด้วยโหเดี๋ยวผมบอกชื่อรุ่นก่อนโอเคโอเคครับตัวนี้คือAvarez นะครับ MDA 66 CE SHB โอ้โหชื่อยาวมากโอเคสเปคเนี่ยพื้นฐานผมบอกก่อนแล้วกันโครงสร้างของเขานะครับตัวนี้เนี่ยได้สเปคที่เป็น All Solid All Solid ก็คือไม้แท้ทั้งตัวเองครับพี่ดิ๊กนะครับคือตัวนี้เป็นแอฟริกันฮอกกานีทั้งตัวนะครับผมเป็นรุ่นใหญ่ของ Avarez เลยนะครับตัวนี้ได้เป็นทรง Reynolds Cutaway มานะครับผมที่สำคัญเนี่ยผมชอบทรงผมนะเชฟคอเนี่ยเชฟคอเขาจะได้เป็นแบบซอฟต์วีซอฟต์วีเนี่ยเหมาะกับผมมองว่าเหมาะกับมือเรานะเวลาเราเอาไปใช้งานเอาไปเล่นต่างๆนะออกมือออกงานเพราะว่าจะเข้ากับรูปมือของเราพอดีจะเป็นแบบตัววีเวลามันจับเวลามันใช้นิ้วโป้งมันจะส่งเราพอดีใช่ครับพี่มันจะเข้ากับรูปมือพอดีเลยนะครับเนี่ยเหมาะเลยแล้วทำไมคือมันก็มีกีตาร์หลายทรงเนาะไม่ว่าจะเป็นทรงมินิไม่ว่าจะเป็นทรง OMไม่ว่าจะเป็นทรง G8 แต่ทำไมออยถึงเลือกที่เป็นเรดนอตล่ะครับอ๋อส่วนตัวผมชอบสตัมคอร์ดเป็นคนชอบสตัมคอร์ดตีคอร์ดครับใครที่ชอบตีคอร์ดสตัมคอร์ดเนี่ยก็ผมมองแล้วว่าจะหนีไม่พ้นทรงเรดนอตเรดนอตเนี่ยก็จะได้เสียงเบสที่มีความหนักแน่นกระหึ่มนะครับผมแล้วบวกกับสเปคที่เป็นฮอกกานีด้วยจุดเด่นของฮอกกานีเนี่ยนะครับผมเสียงกลางที่มีความชัดเจนโดดเด่นมีความกระชับนะครับมีความนุ่มนวลนะครับเหมาะเลยนะครับกับการซ้ำคอร์ดเนาะผมว่าตอบโจทย์เลยและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะพี่ดิ๊กนะจุดเด่นสุดๆเลยที่ผมชอบมากๆแล้วตัดสินใจแบบโอ้โหตัวเนี้ยที่สุดเลยตัวนี้ใช่เลยตัวนี้ที่สุดแล้วคือภาคไฟฟ้าของเขาครับตัวนี้เป็นยังไงอ๋อคือภาคไฟฟ้ามาสเตอร์เวิร์กเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่ามาสเตอร์เวิร์กของ Avarez เนี่ยใช้ภาคไฟฟ้าระดับโลกนั่นคือใช้ของ LR Bag ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ว่าเป็น State Pro เรารู้กันอยู่แล้วนี่คือน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่อยู่ใน Masterwork ใช่แล้วทำไมออยถึงเลือกที่เป็น State Pro อ่ะคือส่วนตัวนะผมมองว่าตัวนี้จะค่อนข้างครอบคลุมมากๆเลยซึ่งรุ่น Masterwork เนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยใช้เป็น L-back UTC เนาะพี่ดิ๊กเนาะจะเป็นวอลลุ่มกับโทนอันนี้ก็เสียงดีมากๆแล้วนะใช่เป็นธรรมชาติมากๆเป็นธรรมชาติมากใช่ครับพี่แต่ด้วยความที่ผมอ่ะใช้งานเอาไปเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ด้วยเราผมมองว่าตัวนี้ครบจบเลยมีEQ 3แบนทุ้มกลางแหลมนะครับมีจูเนอร์ในตัวด้วยไม่ต้องไปซื้อจูเนอร์แยกต่างๆนานามีปุ่มหนอดที่เอาไว้คัดย่านต่างๆมีปุ่มเฟดได้ด้วยและที่สำคัญเปลี่ยนฐานง่ายมากๆใช้นิ้วเดียวเท่านั้นนะพี่กดลงไปปึ๊บโอ้สังเกตฐานสังเกตฐานเพราะว่าความที่ออยคือรับจ็อบเป็นนักดนตรีมืออาชีพด้วยแล้วก็เวลาเราไปเจอกับบนสเตจที่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ครอบคลุมในการปรับเสียงให้เราครับสเตจโปรมันมีทุ้มกลางแหลมทำให้เราคัด EQ ที่เป็นโทนของเราได้อัตโนมัติใช่ครับแล้วก็ไอที่ว่าแบบว่ามันมีนอตด้วยนอตนะคืออะไรนอตเนี่ยเวลาผมเอาไปใช้งานนะบางร้านที่แบบมิกเซอร์อาจจะไม่ดีหรือว่าบางร้านสถานที่อาจจะไม่มอนิเตอร์อาจจะไม่ค่อยใช่ครับพี่มันจะมีอาการสั่นแบบสายช่วงบริเวณสาย5สาย6มันจะมีแบบปึ้งแบบเบนจะล้นๆด้านล่างหน่อยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอใช่ครับพี่เราก็จะหมุนหาคัดย่านนะพี่หมุนจนแบบเสียงวุ่นเสียงหึ่งตรงนั้นน่ะมันหายไปก็คือมันเป็นแอนตี้ฟีดแบ็กใช่เวลาเราไปเจอสถานการณ์ที่ว่ามอนิเตอร์มันฟีดแบ็กหาเราแล้วมันสามารถครอบคุมในย่านเฉพาะตรงนั้นได้ด้วยซึ่งไม่เสียเนื้อเสียงและนอกจากภาพไฟฟ้าระดับโลกแล้วยังมีระบบ ATR ด้วยครับพลอยนี่ ATR เนี่ยคือ
ระบบที่ Alvarez ทำให้ไม้อ่ะมันเปิดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งานซึ่งอยู่ใน Alvarez ทุกรุ่นและ Bi-Level Bridge ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ Alvarez เนี่ยก็อยู่ในตัวนี้ด้วยกับ MDA 66ซึ่งจะเป็นบริดจ์ที่เป็น2ชั้นซึ่งจะมีแรงตึงที่มากขึ้นและทำให้บริดจ์มีโอกาสฉีกขาดที่น้อยลงและให้สเตนที่ลึกขึ้นด้วยยิ่งหมุดพินตรงนี้พี่อยากจะเสริมนิดนึงเท่มากสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่หมุดพินบริดจ์พินกับลูกบิดตัวนี้ใช้เป็นไม้อีโบนีหรูหรามากพรีเมียมเนาะตัดกับโกฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีทองลงตัวเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเลยที่อยู่ในรุ่น66ครับออยถือว่าครบจบเลยนะและตัวเนี้ยถ้าพี่อยากจะได้บ้างเนี่ยทั้งหมดที่ออยพูดมาเนี่ยมันมีออปชันเสริมมีอะไรแถมให้ด้วยไหมสำหรับตัวนี้ครับโอ้โหมีแน่นอนครับพี่เด็กตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโฟมเคสอย่างดีหนาหนาเลยจากอเวเลสครับเดี๋ยวผมงั้นพี่อยากเห็นแล้วผมให้ดูเลยโฟมเคสเป็นไงวันนี้นะครับผมทีมงานตัวนี้เลยเหรอใช่ครับพี่โอเคโอ้ยหนาปึ๊กนี่นะผมลองครับโอ้โหโฟมเคสหนายังดีเลยหนาหนาเลยตัวนี้คือกันละอองน้ำด้วยได้เลยครับพี่ได้เลยผมแกะให้ดูด้านในเนาะหนามากตัวนี้โปรเทคแน่นอนนะฮะแล้วก็สามารถสะพายสำหรับสายแว่นสบายๆได้เลยหมอเลยนะครับพกพาแบบสบายใจแน่นอนหายห่วงแน่นอนงั้นก็ถือว่าเรียกว่าครบเครื่องสำหรับที่ว่าให้ออยเลือกมา1ตัวตัวนี้มาทดลองได้ที่ไหนครับออยสามารถเข้ามาทดลองได้ที่ซิงกิต้าสาขาลาดพร้าว101ก็จะเจอกับแอดมินออยกับกีตาร์ตัวโปรดที่วันนี้สตาร์พิกเลือกมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วอะจะไม่ฟังเสียงซะหน่อยก็จะกระไรอยู่งั้นพี่ขอให้ออยเล่นเพลงแบบเอาแบบเพลงสบายสบายนุ่มๆให้พี่ฟังกับตัวนี้สักคลิปหนึ่งได้ไหมสบายมากครับยินดีอย่างยิ่งเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังออยกับ MDA 664 HSB ตัวนี้ครับฟังครับ